ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Groupบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้าน Fiber Optic 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาบริษัทในเครือ SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้พลังของคนไทยเราทำอะไรให้โลกเห็นได้มากกว่าที่คิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าที่คำนึงถึงระบบนิเวศเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกกับรางวัล Award of Excellence 2018ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าจาก International Federation of Landscape Architects ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนชอบที่ไปรษณีย์ไทยเขาให้ทั้งส่งทั้งสั่งทางออนไลน์ได้เลยเช็คสถานะก็ง่ายจ่ายก็สะดวกเร็วทันใจค่ะเลือกวันเวลาที่ของถึงมือลูกค้าได้ด้วยสินค้าในชุมชนขายผ่านร้านไปรษณีย์ไทยขายดีมากๆส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านผมใช้ไปรษณีย์ไทยมาตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเราคืออีกขั้นของระบบไปรษณีย์และบริการโลจิสติกครบวงจรในอาเซียนเราคือพลังไปรษณีย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนเช้าพุธที่8สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับครับข่าวเรื่องน้ำท่วมเมืองเพชรเนี่ยถ้าดูหนังสือพิมพ์แล้วก็ยังมีมุมของความน่ากังวลกับมีมุมของความที่จะโล่งอกโล่งใจได้มาพร้อมๆกัน
เช่นข่าวสดพาดหัวว่าแม่น้ำเพชรเอ่อล้นจมรีสอร์ทสั่งพร้อมอพยพมติชนก็มาแนวเดียวกันรับมือน้ำเข้าเมืองเพชรสองอำเภอจมอพยพวุ่นบิ๊กตู่ไปตรวจเขื่อนวันนี้แต่ว่ามุมที่ฟังแล้วจะโล่งอกขึ้นมาบ้างก็เช่นในไทยรัฐคนเพชรโล่งอกแก่งกระจานคลี่คลายไทยโพสต์ก็บอกว่ามั่นใจเอาอยู่น้ำท่วมเพชรบุรีส่วนข่าวแนวการเมืองเนี่ยหัวใหญ่วันนี้กุลิศข้ามห้วยเป็นปลัดพลังงานกุลิศสมบัติศิริที่ว่าข้ามห้วยก็เพราะว่าย้ายมาจากกรมศุลกากรกระทรวงการคลังมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเป็นข่าวเซอร์ไพรส์กันพอสมควรที่กระทรวงสาธารณสุขหมอสุขุมขึ้นเป็นปลัดสาธารณสุขส่วนข่าวเกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้งตกลงว่าจะให้กกต.ชุดที่ทำงานกันอยู่เนี่ยสรรหาเลือกกันมาต่อหรือจะโละใหม่ตามความต้องการของสนช.อ้าววันนี้ขาใหญ่ออกโรงครับมีใช้เบรกขออภัยครับมีใช้เบรกแผนโละผู้ตรวจสัตว์สนช.ไม่ควรไปจุ้นอำนาจกกต.มีหัวข่าวนี้คสช.จ่อปลดล็อกการเมืองไม่ห้ามเทียบเทือกเดินสายจ่อฝ่ายบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกย้ำพรรครปช.ไม่สองมาตรฐานมีข่าวจากพรรครปช.อีกเรื่องหนึ่งอเนกเผยเป็นคนท่าทามหม่อมเต่านั่งหัวหน้าเองอันนี้ก็ออกมาดับข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณอเนกถูกหักหลังชูขึ้นมาตอนแรกแล้วก็ไม่เอาอะไรทำนองนี้นะเพื่อไทยย้อนเทือกอย่าดูถูกประชาชนข่าวจากกลุ่มสามมิตรสามมิตรดูดผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยสระบุรีแล้วผลพวงจากน้ำล้นเขื่อนน้ำท่วมที่เมืองเพชรเนี่ยนี่ฝนตกน้ำล้นเขื่อนทำกล่อยคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยววันแม่แบบจิ๊บๆโดยเฉพาะหัวหินชะอำเนี่ยมีข่าวต่างประเทศดาราคนดังโรเบิร์ตเรดฟอร์ดประกาศอำลาวงการแล้วครับในวัย81ปีหลังจากเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละ21ก็เท่ากับอยู่ในวงการ60ปีครับถือว่าเป็นนักแสดงระดับตำนานคนหนึ่งโรเบิร์ตเรดฟอร์ดเดี๋ยวมาดูครับครับคดีฆ่าจักรพรรดิพนิษฐภาติกรรมที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินเมื่อวานมีคดีพลิกนี่นะครับกลายเป็นข่าวใหญ่อีกวันหนึ่งแล้วครับไทยรัฐนี่พาดหัวใหญ่ว่าอุทธรณ์พลิกคดีเอ็กจักรพรรดิยกฟ้องหมอนิ่มส่วนแม่รับจ้างฆ่าเนี่ยเจอคุกตลอดชีวิตครับทนายอีทนี่หนีคดีแต่ศาลยืนโทษประหารแล้วก็คนที่เป็นมือปืนกับคนขี่จักรยานยนต์นี่ก็พิพากษายืนนะครับส่วนคดีเงินทอนวัดมาถึงวันนี้ถึงคิวปปช.แล้วครับปปช.ฟัน3บิ๊กพ.ส.โกงเงินทอนวัดนี่ของ Daily Newsส่วนคดีอาชญากรรม 2-3 ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคดีฆ่า2ศพที่เขาชีจันทีมสังหารซัดเสียอ้วนยิง2ศพคดีน้องหญิงที่บางปะอินพ่อน้องหญิงร้องเอาผิดพยาบาลกับแม่บ้านคดีฆ่าไฮโซเชอรี่ตั้ง 300,000 นำจับไนโก้แล้วก็คดีฆ่า2เศรษฐีที่โรงเกลือล่าสุดเจ๊เยาครับมอบตัวคดีฆ่าเศรษฐีโรงเกลือแล้วครับครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร 02-645-9000
การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลุงทำไมตำบล นั้นเขามีโรงงานบ้านเราทำไมไม่มีคะอ้าวก็ตำบล นั้นมีพื้นที่สีม่วงสามารถตั้งโรงงานได้แต่ตำบลของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ดีจังและผังเมืองนี้มาจากไหนคะลุงผังเมืองก็มาจากพวกเราคนในเมืองในจังหวัดตกลงใจกันไงลุงและผังเมืองมีทุกจังหวัดไหมคะมีสิลูกเรามีผังเมืองบังคับใช้ทุกจังหวัดตั้งแต่3พฤษภาคมปี2560แล้วมีผังเมืองแล้วดีมีประโยชน์ยังไงลุงอ้าวบ้านเมืองสวยงามมีระเบียบจะพัฒนาบ้านเมืองสร้างอะไรไว้ตรงไหนก็จะได้เหมาะสมทำให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุขผังเมืองนี่มีประโยชน์จริงๆนะลุงใช่ผังเมืองไม่ใช่จัดระเบียบพื้นที่เท่านั้นนะลูกแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะลูกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th จากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าบริหารจัดการระบบน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่าอากาศยานนานาชาติระบบสาธารณูปโภคและการจราจรทางน้ำให้แก่ท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงมั่นใจว่าเรากัสโก้สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากลที่เหมาะสมและมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้พร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและฉับไวพร้อมรับประกันผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพราะเรากัสโก้คือผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในเรื่องการจัดการระบบน้ำและบริการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนกัสโก้เราพร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้นี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่นักเต้นไร้ขาจะเต้นรำได้ทุกท่าด้วยขาเทียมพลาสติกน้ำหนักเบาและแข็งแรง G4 เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันข้อจำกัดทางกายจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เราจึงร่วมมือกับสถาบันการแพทย์พัฒนาพลาสติกเพื่อผลิตอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง G4 Chemistry for Better Livingทอส.พร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอส.
กู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับธอส.ดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมธอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ชอบที่ไปรษณีย์ไทยเขาให้ทั้งส่งทั้งสั่งทางออนไลน์ได้เลยเช็คสถานะก็ง่ายจ่ายก็สะดวกเร็วทันใจค่ะเลือกวันเวลาที่ของถึงมือลูกค้าได้ด้วยสินค้าในชุมชนขายผ่านร้านไปรษณีย์ไทยขายดีมากๆส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านผมใช้ไปรษณีย์ไทยมาตลอดไม่เคยมีปัญหาครับเราคืออีกขั้นของระบบไปรษณีย์และบริการโลจิสติกครบวงจรในอาเซียนเราคือพลังไปรษณีย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับคุณสุรายการกันต่อครับคุณสุภาพดูข่าวใหญ่ในวงการเมืองก่อนคุณธราพงศ์เอาเรื่องเดี๋ยวนะเอาเรื่องการโยกเอางี้คุณธราพงศ์สำรวจเอาข่าวสรุปข่าวเรื่องหมอนิ่มให้ก่อนได้ครับนะแล้วเดี๋ยวมาการเมืองเอาเรื่องหมอนิ่มก่อนเอ็กซ์จักริดพานิชภาติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาตินี่นะครับถูกสังหารช่วงค่ำของวันที่19ตุลาคมปี2556จำเลยเนี่ยมีทั้งหมด5คนครับมี1นายจิรศักดิ์กลิ่นคล้ายคนนี้เป็นมือปืนคนต่อมานางสุรางดวงจินดามีหมอนิ่มหรือว่าแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศคนที่4นายสันติทองเสมหรือนายอีททนายอีทนี่นะครับ3คนหลังเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้จ้างวานครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายธวัชชัยเพชรโชติคนเนี้ยเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์พามือปืนไปก่อเหตุคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษาเมื่อวันที่19ธันวาคมปี59ครับตัดสินให้ประหารชีวิตหมอนิ่มแพทย์หญิงนิธิวดีกับนายสันติหรือทนายอีทนะครับส่วนแม่ของหมอนิ่มก็คือนางสุรางเนี่ยยกฟ้องครับยกฟ้องส่วนนายธวัชชัยกับนายจิรศักดิ์เนี่ยให้ตัดสินประหารชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็มีการยื่นอุทธรณ์ครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งฝ่ายจำเลยแล้วก็ฝ่ายโจทก์ครับนายสันติหรือทนายอีทเนี่ยหนีศาลตั้งแต่ช่วงอุทธรณ์ครับคุณสุภาพไม่มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่นัดก่อนหน้านี้หรือเมื่อวานนี้ไม่ใช่นัดครั้งแรกของศาลอุทธรณ์นะครับหมอนิ่มมาพร้อมกับแม่ด้วยนะครับศาลอุทธรณ์มีคำตัดสินอย่างนี้ครับที่ว่ามีการพลิกกันนี่นะครับคือเดิมเนี่ยนางสุรางเนี่ยศาลยกคือรอดแต่คำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อวานนี่พลิกกลับมาต้องรับโทษศาลตัดสินนี่ให้ประหารชีวิตครับแต่ว่าคำให้การรับสารภาพเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีบางส่วนลดโทษให้1ใน3ก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตเหตุที่ศาลเชื่อว่าเป็นนางสุรางเป็นผู้จ้างวานคนสำคัญนี่นะครับบอกว่านางสุรางเนี่ยยังโกรธแค้นลูกเขยที่ทำร้ายร่างกายของหมอนิ่มรวมทั้งลูกสาวด้วยหลายครั้งหลายหนเชื่อว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขพฤติกรรมได้ครับส่วนหมอนิ่มล่ะทำไมศาลถึงพลิกคำตัดสินจากผู้ผิดกลายเป็นผู้ไม่ผิดนี้นะครับศาลเชื่อว่า
หมอนิ่มยังมีความรักใคร่กับจักริดและเคยมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแล้วก็ตอนที่จักริดเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายหมอนิ่มเนี่ยหมอนิ่มก็ยังพาลูกไปเยี่ยมที่เรือนจำหรือว่าคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลทหารฉะนั้นก็เชื่อว่ายังมีความรักกับผู้ตายอยู่ครับคุณสุภาพพยานแวดล้อมก็ฟังไม่ได้ว่าเป็นผู้จ้างหวานครับครับฉะนั้นก็พลิกคำตัดสินกลายมาเป็นยกฟ้องหมอนิ่มครับส่วนนายจิรศักดิ์กับนายธวัชชัยพิพากษายืนนะครับคือจำคุกตลอดชีวิตนายสันติที่หนีไปนี่ก็ตัดสินย้อนหลังรับหลังแล้วก็ออกหมายจับไปครับนะครับแล้วก็แม่ของหมอนิ่มที่ต้องรับโทษนี่นะครับทนายก็ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดแล้วก็หลักทรัพย์ประมาณ1ล้านบาทขอประกันศาลก็ให้ประกันครับเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแม่ของจักริดนี่นะครับคุณสุภาพคุณบุญเกิดพนิษฐ์ภาติกรรมเนี่ยบอกว่าอโหสิกรรมทั้งหมดทุกอย่างมานานแล้วครับนะฮะจะอุดจะดีกาหรือไม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับทนายแต่ยังไม่ได้คุยกันครับครับคือเห็นทนายเขาบอกว่าคือหมอนิ่มเนี่ยก็มีสองความรู้สึกพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็ดีใจที่ตัวเองสารอุทธรณ์ตัวเองรอดฟ้องตัวเองรอดแต่ว่าเสียใจที่แม่ติดประหารชีวิตก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้เป็นขั้นอุทธรณ์นะใช่ครับทีนี้ก็ต้องดูว่าฎีกาจะว่ายังไงฎีกาสู้กันถึงศาลฎีกาฎีกาจะว่ายังไงครับทีนี้มาดูเรื่องแนวการเมืองเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติแต่งตั้งปลัดกระทรวง2คนคือคุณหมอสุขุมกาญจนพิมายจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าที่ฮือฮากว่าก็คือครม.อนุมัติให้นายกุลิศสมบัติสิริจากอธิบดีกรมศุลกากรไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานครับไปแทนนายธรรมยศศรีช่วยที่จะเกษียณเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งระดับอธิบดีก็มีเจษฎาจีนวิจารณะจากอธิบดีกรมสรรพสามิตไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากรแทนคุณกุลิศแล้วนายพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมธนารักษ์ก็ไปแทนคุณกฤษดาในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วก็โยกคุณอำนวยปริมาณวงศ์จากรองปลัดมาเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์นี่ตำแหน่งสำคัญแต่ที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานเพราะว่าเนี่ยการข้ามห้วยมาแบบนี้ก็ไม่ได้บ่อยนักเพราะที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีคุณอารีพงศ์มาคนหนึ่งแล้วคือในรายละเอียดที่ผู้จัดการเขาไปได้ข่าวมาว่าคุณธรรมยศปลัดคนปัจจุบันเนี่ยเสนอชื่อนายยงยุทธจันทระโรไทยรองปลัดเนี่ยและก็นายประพลวงท่าเรืออธิบดีกรมพลังงานทดแทนเนี่ยสองคนเนี่ยให้กับรัฐมนตรีพลังงานคือคุณสิริจีรพงพันธ์เป็นคนเลือกเป็นขั้นสุดท้ายระหว่างสองคนนี้จะเอาใครอ้าวแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายขึ้นมาคุณกุลิศก็ข้ามห้วยมาจากกรมศุลกากรมาเป็นครับเนี่ยแต่ว่าในแหล่งข่าวของผู้จัดการนี่เขาบอกว่าที่จริงก่อนหน้านี้ก็เคยวางตัวที่จะเอาคุณกุลิศเนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่คราวที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกอนันตพรรัฐมนตรีคัดค้านก็เลยต้องมาเป็นคุณธรรมยศที่มีความอาวุโสสูงสุดฉะนั้นพอเป็นเรื่องของคุณกุลิศมาอย่างนี้ก็มีการตั้งคำถามว่าตกลง
นี่เป็นใบสั่งมาจากใครเป็นใบสั่งมาจากใครระดับรัฐมนตรีขอมาเองหรือสูงกว่านั้นแล้วทำไมต้องเป็นคุณกุลิศทำไมต้องย้ายมาจากกระทรวงอื่นแล้วข้ามห้วยมานั่งตรงนี้อันนี้มีคำถามมีบทวิเคราะห์อะไรตามมาเยอะล่ะคุณอรพงศ์ครับทีนี้เรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งสรุปอีกทีนะว่าสนช.ส่วนหนึ่งเขาจะล้มผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กกต.ชุดปัจจุบันกำลังดำเนินการหาตัวกันอยู่เนี่ยแต่ว่าวันนี้มีเสียงจากประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขาใหญ่เลยครับมีชัยรัชุพันธ์เนี่ยอาจารย์มีชัยบอกว่ากรณีที่สนช.จะเข้ายื่นชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเรื่องนี้ท่านบอกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นมือไม้ของกกต.เขานะในการทำงานในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการแล้วทำไมถึงจะไปยุ่งกับคนอื่นเขาล่ะเพราะนี่มันเป็นมือไม้ของกกต.เขานักข่าวก็ถามว่าการใช้อำนาจของสนช.ลักษณะนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่ของกกต.หรือเปล่าอาจารย์มีชัยบอกว่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าคงเป็นความคิดของสนช.ที่มีการเสนอกันมาส่วนที่หลายฝ่ายวิจารณ์กันว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มีเหตุผลทางการเมืองมาเกี่ยวข้องเพราะรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งอาจจะไม่ถูกใจผู้มีอำนาจนายมีชัยบอกว่าเป็นเรื่องของนานาจิตตังเวลาที่สนช.ตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการก็ไม่ได้แปลว่าคนข้างนอกจะพอใจอะไรที่เป็นอำนาจของคนอื่นก็ต้องฟังคนอื่นสรุปก็คือว่าคือมือไม้ของกกต.และไม่ใช่คนที่จะมาทำหน้าที่แทนกกต.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่กกต.ดังนั้นเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาไว้ใจได้มาเป็นหูเป็นตาแทนนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องมีไว้สรุปง่ายๆว่าสนช.อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลขากกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเมื่อวานนี้บอกว่าการจะให้ยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งไปก่อนเท่าที่ดูจากระเบียบแล้วคงจะไม่ได้และผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ถือเป็นเครื่องมือของกกต.ถ้าไม่มีและเกิดการทุจริตหรือหัวกันในการเลือกตั้งสว.ก็อาจจะกลายเป็นจุดบกพร่องของการทำงานได้เรื่องนี้ทีนี้เมื่อวานนี้นายกถูกตั้งคำถามว่าทำไมความเคลื่อนไหวของพรรครปช.ของคุณสุเทพเนี่ยจึงดูเหมือนว่าเคลื่อนไหวได้มากกว่าพรรคอื่นเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากจะตอบในภาพรวมมันเกิดผลกระทบกับใครซึ่งบอกไปแล้วว่าในช่วงนี้ทุกคนต้องขออนุญาตขึ้นมาว่าจะทำอะไรส่วนจะได้รับอนุมัติหรือไม่เป็นเรื่องของคสช.จะพิจารณาโดยจะมองในประเด็นความสงบสุขถ้าทุกคนไปไหนมาไหนก็หรือมีอภิสิทธิ์นั้นตามปกติไม่ได้จะเห็นว่ารัฐบาลวันนี้ผ่อนผันไปเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างเดียวทุกกลุ่มก็เคลื่อนไหวกันหมดแต่เราไม่ต้องการสร้างผลกระทบกับการจราจรหรือสร้างความวุ่นวายเพราะวันนี้ยังไม่ผ่อนผันเรื่องการเลือกตั้งใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่อย่าบิดเบือนกันแล้วกันทั้งนี้ต้องดูกติกาของคสช.ด้วยว่าการเดินสายเหล่านี้ต้องดูตอนนี้คสช.ดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนักข่าวก็ถามที่คุณอภิสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แล้วกลายมาเป็นหัวข่าวเมื่อวานเนี่ยจำได้ไหมที่บอกว่าตอนนี้มันมีสามก๊กมีก๊กกสช.ก๊กประชาธิปัตย์ก๊กเพื่อไทยเนี่ยนายกก็บอกเรื่องนี้ว่าผมเป็นหัวหน้าคสช.ผมยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครสักคนแต่จะมองอะไรก็มองได้ขอให้มองด้วยความเป็นธรรมหน่อยมองอดีตปัจจุบันอนาคตการเมืองไทยจะไปยังไงแล้วการเลือกตั้งจะได้รัฐบาลมายังไงหรือได้ส.ส.มายังไงประชาชนเข้าใจการเลือกตั้งพอหรือยังไม่ใช่รณรงค์การเลือกตั้งอยากเลือกตั้งแล้วอะไรก็กลับมาวันหน้าใครรับผิดชอบก็โทษคสช.อีกใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อวานนี้นายกเหมือนจะรู้ตัวว่าวันก่อนเนี่ยดุดันกับนักข่าวมากไปหน่อยใช้คำพูดอะไรแรงไปหน่อยเมื่อวานนี้ท่านก็อ้อมๆ ออกมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยอารมณ์เสียหลายเรื่องอารมณ์กุนกิจเรื่องอะไรเรื่องน้ำเรื่องเนิ่มอะไรเงี้ยนะ
มีความกดดันคือไม่ขอโทษหรอกเทียบเพียงแต่ว่าระดับนี่ก็แบะท่ารู้ว่าอ๋อเมื่อวานที่หงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยมันมีเรื่องอื่นอยู่นะอะไรทำนองเนี้ยนี่เรื่องการเมืองแนวการเมืองส่วนเรื่องอื่นๆอัดสามมิตรดูดผู้สมัครสสภูมิใจไทยสระบุรีอันนี้ก็มาจากคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกกลุ่มสามมิตรเพื่อไทยย้อนเทือกอย่าดูถูกประชาชนมาจากคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดแล้วก็ครม.สัญจรชุมพรระนองวันที่21สิงหาบิ๊กป๊อปย้ำรปช.ไม่สองมาตรฐานแต่ว่าบิ๊กป้อมหึ่มการเมืองห้ามทำผิดกฎหมายอ่ะนี่แหละแนวการเมืองก็แค่นี้พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยในฐานะนักบุกเบิกแหล่งพลังงานเราเชื่อว่าทุกๆการแสวงหานำมาซึ่งโอกาสในการค้นพบปตท.สผ.เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้พลังของคนไทยเราทำอะไรให้โลกเห็นได้มากกว่าที่คิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าที่คำนึงถึงระบบนิเวศเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกกับรางวัล Award of Excellence 2018ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าจาก International Federation of Landscape Architects ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนจากประสบการณ์ที่ให้บริการลูกค้าบริหารจัดการระบบน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่าอากาศยานนานาชาติระบบสาธารณูปโภคและการจราจรทางน้ำให้แก่ท่าเรืออุตสาหกรรมรวมทั้งการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงมั่นใจว่าเรากัสโก้สามารถดูแลธุรกิจของลูกค้าด้วยระบบการบริหารจัดการระดับสากลที่เหมาะสมและมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้พร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและฉับไวพร้อมรับประกันผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพราะเรากัสโก้คือผู้นำที่พันธมิตรให้ความไว้วางใจในเรื่องการจัดการระบบน้ำและบริการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนกัสโก้เราพร้อมพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่2สบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.ขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมทอส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อนครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริงๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Group ที่ไปรษณีย์ไทยเราช่วยเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กส่งของใหญ่ส่งได้ง่ายๆส่งบิ๊กไบค์ให้น้องชายที่ภูเก็ตเราส่งให้ขนของบูธงานโอท็อปเราส่งให้ขายอะไหล่รถออนไลน์เราก็ส่งให้ได้ทั่วโลกด้วยบริการโลจิสติกส์จากไปรษณีย์ไทยบริการส่งของใหญ่ในประเทศและโลจิสติกส์เวิลด์ส่งของใหญ่ไปต่างประเทศจะส่งสินค้าหรือส่งของส่วนตัวก็สะดวกง่ายดายไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพเชิญคุณธนาพงศ์ดูคดีเงินทอนวัดครับเมื่อวานเนี่ยปปช.มีมติชี้มูลความผิดออกมา2สำนวนด้วยกันนะครับสำนวนแรกเนี่ยเป็นความผิดจากการใช้งบประมาณปี2556ครับชี้มูลความผิดเนี่ยมี1นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ทั้งอาญาและวินัยร้ายแรงนะครับ2นายพนมสอนศิลป์นี่ก็ทั้งวินัยและอาญาทั้งอาญาและวินัยร้ายแรง3นายเฉลิมพลมีศิลรัตน์4นายสวัสดิ์กิตติธีรสิทธิ์อันนี้ก็ทั้งอาญาและวินัยร้ายแรงแล้วก็มีพระรูปหนึ่งครับชื่อพระสิทธิพงศ์เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กครับอันนี้สำนวนแรกนะครับของปีงบประมาณ2556ส่วนสำนวนที่2เนี่ยเป็นการทุจริตงบประมาณปี2558ครับอันนี้ก็มี1นายพนมเห็นว่าสำนวนที่2นี่นายพนมขึ้นมาเป็นผอ.สำนักพุทธแล้วนะครับ2นางประนอม3นายวสวัตร4นางณัฐาวดี5นายศิวโรจน์6นางสาวอุบลนี่ก็เป็นสำนวนที่2ถ้าเป็นวินัยก็ส่งไปให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาถ้าเป็นอาญาก็ส่งให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อท่านเลขาวรวิทย์สุขบุญเลขาปปช.เนี่ยสรุปทั้งหมดของคดีณขณะนี้นะครับเงินทอนวัดเนี่ยคือมี80เรื่องเสร็จสิ้นไปแล้ว19เรื่องอยู่ในชั้นไต่สวน17เรื่องแสวงหาข้อมูลอีก44เรื่องครับคุณสุภาพครับทีนี้เรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมดูสรุปจากการโปรยข่าวของไทยรัฐก็พอจะเห็นภาพเขื่อนแก่งกระจานน้ำทะลัก 102% คือเกิน100
เร่งระบายน้ำลงทางเบี่ยงชาวบ้านโร่งระดับน้ำทรงตัวยังไม่ล้นตลิ่งจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดขณะที่โรงเรียนผวาสั่งปิดเหตุไม่มั่นใจในสถานการณ์สำนักสทนชเนี่ยบอกว่าสถานการณ์เพชรบุรีกับน้ำอูนเริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจที่จังหวัดระนองฝนตกหนักน้ำป่าถล่ม3หมู่บ้านกระแสน้ำซัดเอาบ้านเสียหาย400หลังครับนายกกำชับแผนรับมือน้ำท่วมลั่นพร้อมแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ฝ่ายรัฐมนตรีเกษตรเผยเขื่อนรับน้ำได้อีกมั่นใจไม่ท่วมหนักซ้ำรอยปี54ฝ่ายรัฐมนตรีมหาดไทยมั่นใจสถานการณ์ไม่รุนแรงคาด4อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีจอได้รับผลกระทบน้ำล้นน้ำล้นแก่งกระจานในขณะที่กรมอุตุประกาศว่าคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกตกหนักบริเวณประเทศไทยฉบับที่13บอกว่าช่วงวันที่8วันนี้ล่ะ8กับ9เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักทีนี้พอฝนตกสะสมก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มไว้ด้วยนี่ดินฟ้าอากาศวันนี้ครับทีนี้มารวมมิตรคดีอาชญากรรมครับคดีฆ่า2ศพที่เขาชีจันตกลงว่าเสียอ้วนในปัญญายิ่งดังนี่ยังจับตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าทางผู้การกองปราบบอกว่ามีข้อมูลและว่าอยู่กัมพูชาจริงและในข่าวเขาบอกด้วยนะครับพิกัดอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกว่ามีคนพาไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเกาะพงศักดิ์ตำบลสวายจังหวัดบันเตยมินเจยห่างจากปอยเปตไป60กิโลครับแล้วลูกน้องที่ถูกจับก่อนหน้านี้เอามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีในบ่าวเนี่ยซัดทอดเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารแต่เสียอ้วนนั่นแหละเป็นคนลงมือสังหารคนเดียวครับส่วนคดีฆ่าไฮโซเชอรี่เนี่ยความคืบหน้าในการติดตามตัวไนโก้อัจฉยาเชื่อว่าตอนนี้อยู่ฝั่งกัมพูชาเหมือนกันนะครับและมีข้อมูลว่ามีการตั้งรางวัลนำจับ300,000บาทนะครับแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยบอกกับทางตำรวจสน.โชคชัยครับว่าลูกชายเคยโทรมาหาแล้วก็บอกว่าลงมือฆ่าเชอรี่จริงและก็อยากจะมอบตัวอยู่แต่ยังแต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยที่หน้าสน.โชคชัยมีชาวชุมชนคลองลาดพร้าวเขาก็มาชูป้ายเรียกร้องให้ตำรวจจับกุมตัวไนโก้มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับคดีน้องหญิงที่บางปะอินเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็พาพ่อและก็ครอบครัวของน้องหญิงไปแจ้งความครับให้ดำเนินคดีกับพยาบาลและก็แม่บ้านของโรงพยาบาลการุณเวชที่เอากางเกงในของน้องหญิงไปทิ้งไปทำลายนั่นนะครับมีอีกคดีหนึ่งครับอันนี้เป็นคดีเก่าเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือคดีฆ่าสองสามีภรรยาเศรษฐีโรงเกลือนะฮะที่คลองหาดสระแก้วเนี่ยก็คือเจ๊สายันนางสายันจันทรากับเฮียกวงที่เป็นสามีนี่นะครับล่าสุดเมื่อวานที่กองปราบผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ก็คือเจ๊เยาว์มณีรัตน์มามอบตัวครับแต่เจ๊เยาว์นี่บอกว่าเธอไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสองสามีและที่ว่าหนีไปทำไมประเทศลาวอ่ะก็คือว่าไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าเจอหมายจับก็ตกใจแล้วก็มามอบตัวแต่ทีนี้ประเด็นของเจ๊เยาว์นี่นะฮะครับก็คือซัดทอดให้การกับทางตำรวจอย่างนี้ครับว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเจ๊เยาว์นี่บอกว่ารู้จักกับนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีข้อมูลว่านักการเมืองคนนี้มาคุยกับดิฉันว่าต้องการเงินเพื่อไปใช้เลือกตั้ง
ซึ่งกำลังมองไว้อยู่บ้านหลังหนึ่งคาดว่าจะเป็นบ้านเจ๊สายันและมีประโยคหนึ่งที่นักการเมืองคนนี้พูดบอกว่าถ้าจำเป็นต้องฆ่าก็ต้องฆ่าทีนี้เมื่อวานเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเจ๊เยาเนี่ยขึ้นรถไปที่หน้าบ้านของนายทองทศมากสาครหรืออีกชื่อหนึ่งทองวรามากสาครซึ่งเป็นสอบจสระแก้วครับคนนี้เขามอบตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในคดีเดียวกันเนี่ยเพราะว่าจุดเนี่ยเป็นจุดที่รับผู้ต้องหาคนหนึ่งชื่อนายชาญชัยหรือนายโกซึ่งกำลังหลบหนีที่ประเทศลาวครับครับดูเรื่องความพยายามจะแก้ปัญหาการจราจรในช่วงที่ในเส้นทางที่กำลังทำรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ที่หนักหนากว่าที่อื่นก็คือจุดแถวแถวลาดพร้าวและบริเวณนั้นนะครับรถไฟฟ้าสีเหลืองนี่ที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยตกลงว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างนี้ไปเปล่าหนึ่งก่อนนะครับพลตบตรีจิรพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ดูแลการจราจรเนี่ยเขาจะตัดขอกลางถนนเส้นรัชดาพิเศษครับตรงหน้าศาลอาญาเนี่ยตัดขอกลางเพื่อให้รถส่วนหนึ่งเนี่ยใช้เป็นจุดกลับรถใครที่จะเข้าไปเส้นทางลัดซอย30 32 36แล้วจะไปลัดล้อไปออกโชคชัยได้เนี่ยไปออกวังหินได้ไปออกประเสริฐมโนกิจได้ไปลาดปลาเข้าได้เนี่ยเขาจะตัดก่อกลางให้ไม่ต้องไปคอยจุกอยู่ตรงสี่แยกตรงรัชโยธินก็คิดว่าพวกที่จะเข้าไปในซอยที่ว่าเนี่ยจะได้ตัดเข้าไปตรงนั้นได้ง่ายๆไม่ต้องให้รถมาเต็มถนนอยู่บนถนนรัชดาแล้วก็มีข้อแม้ว่าถ้าอย่างนั้นในซอยรัชดา30 32 36ที่จะลัดเลาะออกไปซอยโชคชัยลาดพร้าววังหินอะไรพวกเนี้ยต้องไม่มีรถจอดในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่รู้อันนี้จะแก้ได้มากน้อยขนาดไหนนะไม่รู้จะแก้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่เริ่มมา 4-5 วันเนี่ยอาการสาหัสเรื่องรถไฟฟ้า BTS กทม. จี้ BTSให้แก้ปมรถไฟฟ้าขัดข้องรองสกลทีพัทยกุลออกโรงนั่งหัวโต๊ะเลยแล้วก็กำชับกวดขันให้ BTS เนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เรื่องของการจราจรคุณตาบงครับดูคดีที่หลายคนเฝ้าจับตาอยู่เมื่อวานว่าจะแถลงออกมาอย่างไรแก๊งซื้อบริการเด็กผู้ชายที่ว่ามีคนดังเป็นระดับอาจารย์มหาลัยดังเป็นไฮโซไฮอะไรนี่นะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งผู้การโจ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานพลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปคม.นี่นะครับสรุปว่า 1. ตอนเนี้ยจับผู้ต้องหาคนสำคัญชื่อนายนำพลนายนำพลเนี่ยเป็นเอเย่นเป็นเจ้าของกลุ่มไลน์ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มรักเด็กนะครับสำหรับคนที่มีรสนิยมทางเพศกับเด็กผู้ชายเนี่ยนะฮะก็ตั้งข้อหาแล้วก็ฝากขังที่ศาลไปแล้วสำหรับนายนำพลนี้นะครับทีนี้จากนั้นก็ช่วยเด็กมาได้7 คนนี่อายุระหว่าง12-16 ปีช่วยมาก็เอามาสอบปากคำเด็กก็ให้ข้อมูลว่ามีใครบ้างที่ซื้อบริการนี่นะครับแล้วก็เอารูปมาให้ชี้ตัวจนกระทั่งนำไปสู่การขอหมายจับแล้วก็จับมาแล้ว8คนครับใน8คนเนี่ยตอนนี้ฟ้องศาลอาญารัชดาไปแล้วศาลให้ประกันมาคนละ 300,000 บาททีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่คนอยากรู้ผู้ต้องหาเนี่ยมีใครบ้างชื่อเรียงเสียงไรปรากฏว่าท่านกรชัยเนี่ยบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ครับไม่สามารถเปิดเผยได้และท่านยอมรับว่ามีผู้ใหญ่หลายคนโทรมาบอกว่าไม่ให้แถลงข่าวเกรงว่าถ้ามีการเปิดเผยชื่อผู้กระทำผิดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เสียชื่อสถาบันอะไรของเขาก็เลยไม่แถลงข่าวนี่ครับคุณสุภาพถามคุณสุภาพคิดอย่างไรคือ
ก็มีเหมือนกันแหละสิทธิผู้ต้องหาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันควรจะให้เสมอภาคสิครับก็เห็นเวลาเดี๋ยวนี้เวลาจับผู้ต้องหาเนี่ยบางช่องก็ทำเบลอๆหน้าบางช่องก็ไม่เบลอเห็นหน้าเต็มๆเลยครับในหลักคิดก็คือคนทำความผิดกฎหมายคุณควรจะได้รับโทษและคุณควรจะได้รับการอับอายสิก็คุณเป็นคนทำผิดนี่ครับก็คุณทำผิดคุณก็สะสมแล้วที่ควรจะได้รับการอับอายขายหน้าลูกเมียพลอยอับอายขายหน้าก็ช่วยไม่ได้คุณไปทำผิดไอ้หลักคิดหนึ่งนี่เขายังเป็นผู้ต้องหานะศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดฉะนั้นไม่ควรเปิดชื่อเปิดหน้าเขาให้สังคมรับรู้เอ๊ะตกลงคำถามก็คือแล้วเราจะเอายังไงเราจะเอายังไงเรามีมาตรฐานยังไงถ้าบอกว่าไว้อย่าไปเปิดเผยนะเดี๋ยวจะอับอายขายหน้ากระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอาละที่คนอื่นน่ะที่คดีอื่นน่ะครับที่คดีทุจริตคดีอื่นที่เขาเปิดหน้าเปิดตาตามขุดคุยกันเนี่ยครับแล้วมาตรฐานอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นน่ะสิมาตรฐานอยู่ตรงไหนอ่ะครับสมมติว่ามีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมีผู้ชายเล่ห์ร่อนคนหนึ่งที่บ้านโคกหินแห่จังหวัดไกลๆนู่นเขาไปซื้อบริการเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ15ปีเหมือนกันแถวๆบ้านนอกของเขาเอาแล้วสุดท้ายตำรวจจับตัวมาถามว่าเขาเรียกร้องเหมือนกันว่าอย่าเปิดเผยชื่อผมเดี๋ยวจะเสียชื่อบ้านโคกหินแห่ได้ไหมก็นี่ไงอันนี้น่าคิดว่าตกลงมาตรฐานจะอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าบางทีก็พูดถึงเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาไม่ควรจะสื่อไม่ควรจะไปเปิดเผยเพราะเขาแค่เป็นผู้ต้องหาครับศาลยังไม่ได้บอกว่าผิดก็อาจจะไม่ผิดก็ได้ครับนี่ผมต้องชื่นชมท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติคุณสุภาพคุณประสานมหาลีตระกูลเนี่ยเปิดเผยว่ากรณีที่มีข่าวว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นอดีตพนักงานในสังกัดของกรมนี้นะครับท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วครับเป็นเรื่องจริงครับนี่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าพนักงานคนเนี้ยยื่นหนังสือลาออกไปตั้งแต่เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาให้เหตุผลว่าไปทำธุรกิจส่วนตัวทางกรมมีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างไปวันที่1สิงหาคมและขั้นตอนต่อไปทางกรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วยเอาละเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องหาคำตอบกันรวมทั้งหาคำตอบให้คนทำสื่อด้วยเพราะว่าเวลาเนี้ยบางช่องบางฉบับก็กลัวก็ยังปิดหน้ากันอยู่นี่วันก่อนที่ใครนะที่เป็นเมียของไอ้โก้ที่ฆ่าคุณเจอรี่อ่ะครับผมเห็นตอนเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาบางฉบับคาดหน้าไว้แต่บางฉบับไม่ต้องคาดหน้าบางช่องเบลอหน้าไม่อยากให้เห็นหน้าครับบางช่องไม่เบลออ้าวแล้วมันคืออะไรอ่ะครับมันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วมันชัดเจนแค่ไหนมันจะได้มีหลักปฏิบัติเหมือนกันโดยเฉพาะการเปิดเผยชื่อหน้าของผู้ต้องหาที่กระทำความผิดลักษณะอย่างเนี้ยเว้นแต่ว่าผู้ต้องหาเขามาโรงพักแล้วเขาคลุมหน้ามาเองเลยนะครับเขาคลุมหน้าเป็นไอ้โม่งมาอย่างนั้นเนี่ยคุณทำอย่างอื่นไม่ได้คุณก็ถ่ายมาเป็นหน้าไอ้โม่งมาอย่างนั้นก็เรื่องของเขาดิครับเขาคลุมหน้ามาสื่อก็ไม่ควรจะไปตอแยเขาให้เขาเปิดหน้าไอ้อย่างนั้นเข้าใจครับแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนมันเปิดมันควรจะเปิดได้ไหมควรจะเปิดแต่ว่าถ้ากลัวว่าเสียเกรงจะเสียชื่อต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดโอเคไม่ต้องบอกก็ได้เขาไม่เกี่ยวก็บอกว่านายกนายขอดร.กดร.ขออยู่สถาบันไหนเนี่ยนักข่าวไปหาเองก็แล้วกันอันนี้ไม่เป็นไรคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีมาตรฐานแม้กระทั่งข่าวที่ไม่ควรจะเสียหายเช่นเมื่อวานนี้มีการพบปะสังสรรค์กันในกลุ่มการเมืองที่โรงแรมแห่งหนึ่ง อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันจะได้รับผลกระทบอะไรกับโรงแรมตรงไหนเนี่ยทำไมใช่ว่าโรงแรมแห่งหนึ่งก็ทำไมคุณไม่บอกโรงแรมไหนอะไรยังไงเนี่ยนะ บางช่องบางจะบอกกับที่โรงแรมแห่งหนึ่งไม่เข้าใจว่ามันคือมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนอ้าวจับไม่สวมหมวก3 เดือน 400,000 ราย
ั่งจับเพิ่มเติมอีกในตรอกซอกซอยนี่เขาเอาจริงแล้วนะเรื่องไม่สวมหมวกแต่ว่าการุณาเอาจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้าเนี่ยยังไม่เอาจริงหลายแห่งยังปื้นๆอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะเดินๆอยู่ดีๆเนี่ยปื้นเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่สองไม่ใช่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วจะย้อนสอนก็ย้อนได้ขี่ทางเท้ามาไม่ว่าแต่ขี่ย้อนสอนมาอีกก็ย้อนได้ยังมีอยู่ยังมีอยู่โดยเฉพาะพวกวินเนี่ยเขาอาจจะถือว่าเขาจ่ายเงินตำรวจแล้วก็ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องไม่สวมหมวกเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วแต่เรื่องขี่ย้อนสอนขี่บนฟุตบาทยังเยอะอยู่คุณดลพงศ์ครับปิดท้ายด้วยข้อมูลจากบริษัทไทยเวฟเตือนมาถึงคนที่ระมัดระวังการเป็นที่จะเป็นโรคไตเนี่ยสำคัญคือให้ระมัดระวังอย่ากินเค็มอาหารเค็มพวกซอสพวกซีอิ๊วพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเอาเป็นว่าอาหารเค็มๆอ่ะรสชาติเค็มอ่ะถ้ากินบ่อยๆกินมากจะมีผลต่อการเป็นโรคไตตามมาครับครับข้อมูลจากบริษัทไทยเวฟสนับสนุนข้อมูลมาจากคุณธราพงศ์ครับครับพบกันช่วงเย็น 17:00 น.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 ถึง 9:00 เช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนกราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM